ือนนี่ก็ใช้กันหลายที่ครับก็คอนทราสต์แล้วก็คอนทราสต์สูงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสีเหลืองจริงๆมันเป็นสีที่ค่อนข้างไอคอนิกนะแล้วก็เป็นสีที่ผู้ใหญ่ชื่นชอบอย่างเงี้ยสีเหลืองมันเชื่อมกับศาสนาเชื่อมกับศรัทธาเชื่อมกับความสว่างสดใสใดๆน้ำเงินก็ดูน้ำเงินก็ดูมั่นคงสแตนดาร์ดถ้าโดยรูปแบบการสื่อสารอันนี้เราพูดถึงเรื่ององค์ประกอบภาพจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยฟอนต์จะอ่านยากนิดนึงคือบอกว่าไปต่อมันอาจจะไปต่อที่เป็นเสียงเบาๆว่าไปต่อนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพูดด้วยเสียงที่ขึงขังมากน้อยแค่ไหนจริงๆเขาอาจจะอยากขยายฟอนต์ให้มันไปต่อก็ได้นะฮะแล้วก็รอยยิ้มก็มีความยิ้มนิดๆนะฮะประมาณว่าก็ไปต่อประมาณเท่ารอยยิ้มนะฮะแต่สำหรับผมยิ้มแบบนี้เนี่ยคือยิ้มแบบผู้ใหญ่คือจะไม่ยิ้มแบบผ่าเผยมากจะไม่ยิ้มแบบบอกอารมณ์จัดมากจะเป็นยิ้มแบบขึมขึมดูมีมากนิดนึงแต่ถ้าเป็นคุณตาผมหรือเป็นคุณพ่อผมก็ยิ้มประมาณนี้เวลาถ่ายรูปอีกอันหนึ่งที่น่าสังเกตกันนะครับก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเลือกใส่เสื้อมีปกหรือไม่มีปกทั้งในรูปที่ใช้ในป้ายหาเสียงเนี่ยกับเวลาที่เขาลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณอัศวินเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออยังคงจะใช้เสื้อเชิ้ตมีปกนะฮะก็ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แบบพี่ฮ่องเต้บอกนะครับแล้วก็ดูเป็นคนทำงานอ่ะกำลังทำงานแล้วก็การแขนเสื้อขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าพร้อมที่จะลอกท่อไปกับทุกคนนะฮะไม่ขนาดโอ้เหรอไม่ลงพื้นที่เราลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่มันก็ทำอะไรหลายอย่างไงใช่ไหมใช่ป่ะท่อเลยเหรอวะอย่างของคุณชาติชาติเนี่ยก็คือเขาเลือกสีเขียวสีเขียวมันเกี่ยวกับชีวิตอยู่แล้วมันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเลือกแล้วอะไรอะไรมันจะสดชื่นขึ้นดีขึ้นไปในทางบวกเป็นการ ongoing live สำหรับบางอย่างกดเพลงอะไรก็ตามมันเป็นเซนส์ในแบบนั้นผมว่าก็เป็นแล้วมันก็เป็นสีเดียวด้วยคือมันจำง่ายผมอยากให้สังเกตว่าเวลาสีเขียวเนี่ยถูกประทับแล้วก็ป้ายปาดไปบนตัวแล้วก็เชื่อมต่อนะฮะค่อยๆ gradient เนี่ยขึ้นไปบนตัวคุณชาติชาติเนี่ยมันทำให้รู้สึกถึงความเป็นฮักของเขาอะนะฮะไอ้เจ้ามันดูเขียวมันดูเขียวใช่ใช่ผมว่านี่คือสิ่งนึงที่แบบว่าพอมันไปอยู่กับคุณชัดชาติเนี่ยเขียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปอยากให้ดูฟอนต์ด้วยอ่าใช่นี้ใช้ลายมือนะก็ลายมือก็พยายามจะเชื่อมโยงความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับแล้วก็บ้านบ้านจริงใจอะไรอย่างนั้นตัวหนังสือเลือกใช้ฟอนต์ที่มีหัวอันนี้ห้องเต้ว่าไงครับทำไมมีหัวอ่านง่ายอ่านง่ายแล้วก็ดูไม่โมเดิร์นเกินไปไม่ได้ดูเป็นมิดไม่มีหัวดูเป็นมิดกว่าไม่มีหัวแน่นอนดูคมน้อยกว่าดูสื่อสารชัดเจนซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเขาต้องการจะพรีเซนต์อะไรใช่ไหมครับคือเสื้อขาวแขนสั้นกางเกงสีดำรองเท้าดำห้องเต้คิดว่าเขาพรีเซนต์อะไรอะครับคนรุ่นผมว่ามันเป็นสีของคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะสีดำเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เลือกใส่สีดำเลยเพราะว่าหนึ่งอับมงคลบ้างแหละสองคือแม่งไม่ใช่งานอับมงคลจะใส่ทำไมเป็นสีที่ไม่ควรใส่ทั้งตัวเป็นสีดำแต่ว่าสำหรับคนรุ่นนี้สีดำมันเท่นะสำหรับเรามันสมาร์ทมันคมมันโมเดิร์นอะเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเขาอยากจะสื่อสารตรงนี้ฮะนี่คนที่เท่มากคนที่เท่ใช่เรียกว่าพี่เท่ได้เลยเรารู้สึกว่าภาพลักษณ์ของสิ่งที่เขาเซตตัวเองก็คือเขาเป็นไอดอลนะเฮ้ยนี่มันคือภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในมายด์เซตของพี่เอก่อนที่เป็นป้ายที่มีหน้าเขาเนี่ยคือเขามีเปรยหรือมีเกริ่นตัวป้ายมาก่อนหน้านี้บนรถเมย์ในเขาแรปรถเมย์นะแล้วก็เป็นเส้นวิ่งๆอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็น CI ของเขาในการลงสมัครครั้งเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็ชวนให้ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เป็นการโฆษณาที่ success เบอร์หนึ่งนะสำหรับเราแล้วถือว่ามันน่าสนใจดีเอ้ยเส้นสปีดอะไรวะเป็นสีวิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่มีเบอร์มีอะไรมาติดแล้วมันก็จะมีแต่ว่าเป็นพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ตามดูจากวิธีการแต่งตัวเนี่ยเขารวมเอาวัยรุ่นเนี่ยเข้ากับความภูมิฐานเลยนะฮะก็คือเสื้อยืดยังคงเป็นมิดเข้าถึงง่ายนะครับวัยรุ่นไอ้รองเท้าผ้าใบโดยเฉพาะสีแดงด้วยนะฮะก็เฮ้ยโอ้โหร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นสีที่อาจจะถูกใจคนรุ่นใหม่บางส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีสูตรสีน้ำเงินอยู่นะฮะคือพยายามจะเก็บทุกสีเลยสีส้มก็เอานะครับในป้ายเนี่ยก็ชอบส้มอ่ะส้มได้มาเดี๋ยวพี่ใส่ส้มให้ด้วยนะครับ อันนึงที่ผมอยากจะชวนสังเกตก็คือว่าพอทุกอย่างมันประกบรวมกันแล้วเนี่ยแล้วมันมีโลโก้โป๊ะเข้าไปเนี่ยโลโก้ดูหลุดออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างมากเลยเราก็เลยแบบมันมีการบาลานซ์ระหว่างเก่ากับใหม่ได้อย่างเกือบๆจะลงตัวสำหรับพี่เอนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในป้ายสมัครเนี่ยก็คือคุณอัศวินไม่มียศนะฮะอัศวินขวัญเมืองเลยนะฮะเป็นคนธรรมดาชัดชาติสิทธิพันธ์แต่พี่เอครับเอสุชัชวีอันนี้
สะท้อนอะไรฮะคือเวลาที่เราจะเรียกเงี้ยเอสุชัชวีนี่มันคือโดมปกรณ์ลำคือการที่เราจะเรียกชื่อเล่นแล้วก็ต่อด้วยชื่อจริงเนี่ยมันเป็นวิธีการสื่อสารคาแรคเตอร์แบบหนึ่งนะครับซึ่งบอกแล้วว่าไอดอลมากพี่แบบนี้ฮะเขาไอดอลมากเลยไอดอลสุดเลยไม่มีนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจต้องเต้คิดว่าไงครับเขาเป็นไอดอลไงพี่ผมบอกแล้วว่าเขาสื่อสารออกมาตัวเองเป็นไอดอลสุดมีรถเข้าไกลกะแต่นี้มันแบบมันสีพักนะมันก็ต้องใช้สีนี้ถูกไหมฮะใช่ฮะคู่สีมันก็แบบว่าเป็นคู่สีเหมือนมันผมจำไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นสีออกม่วงเข้มๆหรือเปล่าซึ่งสีแสดมันตรงข้ามกับตัวน้ำเงินคราวนี้มันก็เลยสปิตออกไปข้างๆกลายเป็นม่วงน้ำเงินซึ่งอันนี้มันคือม่วงน้ำเงินก็เป็นคู่สีที่ค่อนข้างก็น่าสนใจแล้วก็เลือกได้สวยงามดีเอาตรงไปตรงมาเลยนะในแง่ดีไซน์นะครับผมรู้สึกผิดความคาดหวังไปนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอิมเมจของก้าวไกลเนี่ยจริงๆตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโดยดีไซน์ของป้ายหาเสียงนะฮะสีที่เขาเลือกต่างๆนานาเนี่ยตั้งแต่โลโก้ละผมรู้สึกว่าเป็นพรรคการเมืองที่ represent ความเป็นสมัยใหม่ซึ่งจริงๆไซส์น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นไซส์ไม่อับแต่มันก็เลยทำให้พอยิ่งไปอยู่ประกบกับคุณกับสกเนี่ยมันทำให้ตัวผู้สมัครเนี่ยมันดูเล็กนะฮะแล้วก็รู้ว่าเขาได้เปรียบมากแต่ก็อย่างว่านะฮะเพราะว่าเบอร์มันเพิ่งรู้แต่จริงๆเนี่ยไอ้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันเล่นอะไรได้เยอะมากเลยนะฮะก็แอบรู้สึกว่าตัวการปริ้นอิงเจ็ตหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าส้มที่ปรากฏอยู่บนป้ายอ่ะมันเป็นคนละส้มกับเป็นคนละส้มกับผมว่ามันเป็นคนละส้มกับส้มก้าวไก่มันเหมือนมันหนักแดงอ่ะผมว่าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคุณวิโรจน์เนี่ยเวลาที่ขึ้นเวทีแถลงนโยบายเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นมากแล้วน้ำเสียงลีลาท่าทางเนี่ยขึงขังท่าทีของเขาบนเวทีเนี่ยมันทรงพลังมากมันขึงขังแต่ป้ายเลือกตั้งเขาเนี่ยกับแบบยิ้มอ่ะผมว่าตรงเนี้ยมันมีความคอนทราสต์ไม่ไปด้วยมันไม่ไปด้วยกันอยู่นิดนึงใช่คือจริงเขาสามารถรักษาภาพลักษณ์นั้นเนี่ยแล้วก็เอามาสะท้อนผ่านป้ายหาเสียงเลยก็ได้แต่อันนี้เราก็มองในมุมของคนที่อาจจะคิดชั้นเดียวก็ได้เพราะเขาอาจจะคิด2ชั้นว่าเขาสามารถ represent เนี่ย2อย่างได้ในคนคนเดียวกันอันนี้สีแปลกมากไม่เคยเห็นเลยสีแปลกอุ๊ยอันนี้เขาเด่นเรื่องนี้นะเขาเล่นคำนะพี่เอ๋ต้องบอกว่าในแง่ของ creative นะฮะผมคิดว่าผมยกให้คุณสกลทีเนี่ยโดดเด่นที่สุดเพราะว่ามีการเล่นคำก็คือทที่เราเห็นบ่อยๆคือคำทันทีนะครับแล้วก็กทมอันนี้คือเล่นทั้งแบบไทยทั้งอังกฤษเลยไอ้คำว่าทีเนี่ยมันก็เหมือนเอามาเล่นเนี่ยได้อีกหลายอย่างมากนะครับก็คือเล่นให้ดีก็ดีผมไม่รู้สึกอะไรกับป้ายนี้เลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสีแบบเป็นสีเขียวมิ้นท์ที่เรียบๆแล้วอยู่กับเขียวอีกผมจำเป็นที่คำมากกว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้จำที่ตัวสีเลยเพราะผมรู้สึกมันเรียบมากส่วนใหญ่อะเวลาทำป้ายหาเสียงมันมักจะมีสีขาวอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำสีอะไรก็ตามมันมักจะมีฟอนต์สีขาวหรือเป็นอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสีขาวเวลาที่คุณผ่านมันเร็วๆเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเลยนี่เวลาอยู่กับแดดอยู่กับอะไรเงี้ยมันป๊อปขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยแล้วการจับคู่สีขาวกับอะไรสักอย่างมันทำให้มันจดจำง่ายขึ้นแต่ว่าพอเป็นสีอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยจำเท่าไหร่ครับโอ้นี่ไงเชยือเชยือดีกว่าเยอะจริงด้วยใช่ใช่เราชอบจริงอันนี้เห็นด้วยนะฮะเปลี่ยนไปเลยเนาะกระฉับกระเฉงค่ะมาดูกระเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยดูเหมือนพนักแบบว่าเป็นผู้นำองค์กรทางดิจิทัลแบบดูแบบดูเมตาเวิร์สเออผมชอบพี่ย่องเต้บอกนะฮะเพราะว่าพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเวลาเขาใส่เสื้อยืดเนาะใช่ไหมแล้วเขาก็จะไอชื่อบริษัทของเขาแบบนี้เลยเนาะสีชัดๆเป็นฟอนต์ใหญ่ๆนีออนซื่อๆง่ายๆอย่างเงี้ยมันดูทันสมัยอ่ะผมว่านะเออซึ่งบางทีพออยู่บนเสื้อยืดอยู่กับเสื้อยืดแล้วก็ใช้สีเนี่ยสีทิวเนี่ยเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยเออดูแบบว่ากำลังมุ่งสู่อนาคตได้เลยเหมือนกันดูดีเลยเมื่อกี้ผมว่าที่เขาพลาดก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ของสีเขียวนีออนมันเยอะไปแล้วทำให้สีเขียวมินเนี่ยมันดรอปลงไปเลยเมื่อกี้คือสีเขียวนีออนเนี่ยใช้ให้ดีก็ดีนะครับถ้าใช้ไม่ดีนี่คือดับเลยคือมันเป็นสีที่ค่อนข้างสตรองมากถ้าเกิดว่าในแง่ของการดีไซน์ถ้าเกิดว่าคุณใช้เปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปดับสีอื่นหมดเลยแล้วทุกอย่างก็จะหายไปพี่รสนาไม่รู้จะมองอะไรก่อนเลยมันเหมือนเวลาคุณอยู่บนเครื่องบินแล้วคุณมองลงมาแล้วคุณผ่านโซนแบบโซนชุมชนอะแล้วแบบหลังคามันโอ้โหมันกัดกันไปหมดเยอะแยะมากมายเลยครับผมรู้สึกว่ามันอ่านยากมากนะมันไม่รู้จะมองอะไรก่อนจริงๆอะคือเรารู้สึกว่ากราฟิกที่เป็นกราฟิกเป็นพับลิกกราฟิกดีไซน์นะมันควรจะเป็นอะไรที่โบแปลว่าอ่านง่ายในขณะเดียวกันมันต้องมีทิศทางของการมองให้กับคน
หมือนว่าเวลาคุณมองป้ายนี้คุณจะเห็นอะไรก่อนต่อด้วยอะไรต่อด้วยอะไรต่อด้วยอะไรนี่คือหลักการง่ายๆของการดีไซน์นะผมว่าสีที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำตาลด้วยป่ะสีน้ำตาลมันมีความรู้มันให้ความรู้สึกอะไรไหมคะฮ่องเต้คะมันก็ดินนะมันก็ดินมันก็บ้านมันก็สังกะสีถ้าพูดในแง่ดีไซน์ก็ค่อนข้างสเปซสปะอยู่เหมือนว่าเราไม่รู้จะมองอะไรก่อนจริงๆเลขก็แทบจะปืนหายไปเลยเลข7ตรงข้างๆก็แทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันอยู่กับแบ็คกราวด์ที่เข้มผมรู้ว่าทั้งแผงเลยเนี่ยมันเหมือนป้ายประท้วงจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าพี่รสนาเนี่ยก็อาจจะพยายามที่จะส่งเสียงเนี่ยที่จะบอกว่าเอ้ยสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวบุคคลเนี่ยเล็กกว่าสิ่งที่เขาอยากจะตะโกนบอกด้วยซ้ำถามว่าอยากจะให้คนจดจำชื่อเลขไหมเนี่ยก็ยังใช้สีเนี่ยที่มันกลืนหายไปมากกว่าที่จะไปทำให้เด่นเนี่ยอยู่ตรงนโยบายหรือไอ้เจ้าแมสเสจทั้งหมดเนี่ยที่พยายามที่จะตะโกนออกมาคือถ้าเราพูดกันว่าป้ายมันตะโกนได้เนี่ยจริงป้ายจะตะโกนว่าฉันคือใครนะมันตะโกนว่าฉันเห็นว่ามันควรจะเป็นยังไงผมว่าอันเนี้ยประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเลข0เนี่ยมันถึงเหมือนป้ายห้ามจอดนะครับมันไม่รู้เหมือนกันป้ายหยุดใช่ป้ายหยุดใช่เหมือนป้ายหยุดทำไมถึงเลือกเลข0ฟอนต์นี้ส่วนสีนี่ก็ดีนะฮะเพราะว่ามีความแตกต่างมากเลยในขณะที่คนอื่นก็จะไปทางสีสว่างสดใสอันนี้ก็คือมาหนักเฮ้ยมั่นคงจริงจังผู้ใหญ่มากๆเป็นผู้ใหญ่มากๆใช่เป็นผู้ใหญ่นี่อันนี้แบบทิปิคอลเลยไหมป้ายแบบหาเสียงใช่ไหม traditional มากๆ traditional ที่สุดเลยทั้งคู่สีนี้มีความน่าสนใจนะครับคือถ้าตัดไอ้บรรทัดบนแถบสีขาวออกเนี่ยผมคิดว่าไทยรักไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกองค์ประกอบสีนะครับวิธีวางเลเยอร์ต่างๆนานาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงมากโอ้ก็traditional มากเลยครับมันก็เหมือนป้ายเมื่อ8ปีที่แล้วเลยเนาะมันก็เป็นป้ายอย่างนี้แหละเยอะไปหมดนะฮะมันก็ไม่หลุดจากนี้หรอกมันก็ composition แบบนี้มีคาดแบบนี้เน้นชื่อแบบนี้เลขแบบนี้ฟอนต์สีนี้อะไรเงี้ยเลขแดงพื้นขาวมันก็ชัดเจนอ่ะครับที่ไปคอมา